ว่ากันว่าครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายติดแมงมุมยักษ์ที่มนุษย์เราเนี่ยไม่เคยค้นพบมาก่อนโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมแหมทำโพยถามไปใน YouTube นะว่าอยากดูคลิปสยองหรือว่าอยากดูคลิปเฮฮาคลายเครียดเนี่ยผลโหวตนี่คือแบบคือไม่อยากดูคอนเทนต์เบาสมองกันบ้างเหรอครับคุณผู้ชมไม่เข้าใจเป็นอะไรกันเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับมีน้องคนหนึ่งส่งคลิปนี้ให้ผมทางแฟนเพจ Facebook นะครับผมเป็นคลิปเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวหรือใครก็รู้กำลังนั่งรถไปในที่ไหนที่หนึ่งที่เป็นเหมือนกับชายป่านะครับผมแล้วก็ในคลิปนั้นเนี่ยดันถ่ายติดเจ้าสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับเป็นแมงมุมตัวใหญ่มากๆเลยนะครับผมโดยที่คลิปก็มีประมาณนี้นะครับคลิปมีแค่นั้นเลยนะครับผมประมาณแค่10กว่าวิเองนะฮะจากภาพที่เราเห็นคร่าวๆก็คือดูได้เลยว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่น่าจะเป็นแมงมุมนั่นเองนะครับผมทีนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาไขความจริงกันว่าที่มาของคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วก็สิ่งที่อยู่ในคลิปนี้มันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมยังไงก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับอันดับแรกนะครับคือจากที่ดูในคลิปเนี่ยยอมรับเลยว่ามันคือแมงมุมนะคือดูจากลักษณะตัวของมันนะครับผมก็คือมีป้องๆบนกับล่างเดาว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งเป็นหัวกับส่วนหนึ่งเป็นตรงตูดนะครับผมแล้วก็ขาที่ยาวๆยื่นมา2ฝั่งรวมกัน8ขานี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นแมงมุมนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือข้างๆเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับใยแมงมุมด้วยก็คือนั่นแหละ 100% ครับมันคือแมงมุมตัวยักษ์เป้งๆ คือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปเนี้ยที่น้องเขาส่งมาผมไปสืบเลยนะได้มาจากใน TikTok แล้วพอไปสืบดูอีกทีบัญชีที่ลงคลิปนี้ใน TikTok นะครับก็ไม่น่าจะใช่เป็นบัญชีจริงของคนถ่ายวิดีโอนี้จากที่ผมเดาๆนะครับผมเพราะว่ายูเซอร์ของเขาก็ลงคลิปอะไรเยอะแยะมากแบบที่ว่าดูเป็นทรงว่าเป็นคลิปที่แบบไม่ใช่ของเขานะครับผมแล้วก็ผมได้เอาวิดีโอนี้แล้วก็คีย์เวิร์ดต่างๆไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังไม่พบแหล่งที่มาจริงๆของคลิปนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครทราบว่าต้นฉบับของคลิปนี้มาจากใครอะไรยังไงก็บอกผมได้ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสืบกันคร่าวๆดีกว่านะครับผมว่าตกลงว่าเจ้าคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่อย่างที่ผมบอกนะครับผมจากที่ดูเนี่ยก็คือรู้ว่ามันคือแมงมุมนะฮะแต่ขนาดตัวของมันคุณผู้ชมจากที่เราเห็นในคลิปเนี่ยผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบกับขนาดต้นไม้นะเดานะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเอาตัวมันยืดออกแบบเต็มแบบเต็มๆตั้งแต่ปลายขาจนถึงปลายไข่ข้างน่าจะยาวประมาณสักเมตร50หรือเกือบ2เมตรได้นะครับผมคือตัวใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นมุมจริงๆก็ใหญ่โคตรๆเลยเหมือนในหนังอะ มันคือแมงมุมแน่นอน 100% เต็มนะครับผมแต่ครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แมงมุมจริงๆยังไม่ยืนยัน 100% เต็มนะครับผมสิ่งที่ผมจะพูดหลังจากนี้เป็นสันนิษฐานของผมล้วนๆนะครับอันดับแรกผมอยากให้คุณผู้ชมมองตรงจุดนี้นะครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่าระหว่าง2ต้นไม้2ต้นเนี้ยจะมีใยของแมงมุมอยู่ตรงกลางถูกไหมคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าแมงมุมตัวเนี้ยเกาะอยู่บนต้นไม้ที่อยู่ข้างนอกสุดนะครับผมตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยแมงมุมนะครับผมถ้าเราเคยเห็นตามสารคดีแมงมุมเวลาที่มันชักใยเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางใยหรือไม่ก็จะอยู่ตรงมุมใยฝั่งไหนฝั่งหนึ่งซะมากกว่านะครับผมอย่างเจ้าแมงมุมลักษณะที่มันตัวยาวแบบเนี้ยแล้วก็ใยแบบเนี้ยผมจากที่ผมเห็นและผมสังเกตมานะส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงกลางของใยเพื่อจะมันจะสามารถคอนโทรลแล้วว่าจับเหยื่อให้ได้ง่ายที่สุดนะครับผมแต่ในคลิปนี้ตำแหน่งของเจ้าแมงมุมตัวนี้กลับไปอยู่ข้างนอกหรือว่าเกาะบนต้นไม้ซะอย่างนั้นซึ่งมันดูไม่สอดคล้องกับแมงมุมในชีวิตจริงเว้ยคุณผู้ชมเพราะตามหลักแล้วแมงมุมจะต้องอยู่ในใยของมันหรือแม้ก็อยู่ในจุดที่สามารถซ่อนเร้นจากนักล่าได้ง่ายที่สุดนะครับผมซึ่งตำแหน่งที่มันอยู่ตรงนี้โคตรไม่เหมาะสมเลยนะฮะถ้ามีศัตรูที่เป็นนักล่าเข้ามาเนี่ยไอ้แมงมุมตัวนี้เสร็จแน่นอนนะครับผมน้องอาจจะบอกว่าพี่ไอ้มุมตัวใหญ่ขนาดนี้นักล่ามันจะต้องเป็นนกยักษ์หรือเปล่า คืออันนี้ก็ไม่รวมกันแต่พูดตามหลักความเป็นจริงก่อนนะครับผมคือไอสัตว์พวกนี้มันจะต้องมีสัญชาตญาณอยู่ลึกๆข้างในที่จะบอกมันว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนั่นเองนะครับผมจุดที่2นะครับผมถ้ามองจากตรงนี้ผมไม่รู้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมมองเข้าไปลึกๆข้างในตรงตัวมันนะครับผมไม่มั่นใจว่าส่วนไหนเป็นส่วนหัวหรือว่าส่วนไหนเป็นส่วนของตูดกันแน่แต่จากที่ดูผมเดา ว่าส่วนไอ้กลมๆที่ใหญ่กว่าข้างบนเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นตูดนะครับผมแล้วก็ไอ้หัวข้างบนที่เหมือนแหลมๆหรือไม่ก็มีสีดำๆตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นหัวซึ่งคุณผู้ชมมันผิดหลักความเป็นจริงอีกแล้ว
ตามหลักแล้วนะครับผมคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตอะแมงมุมส่วนใหญ่นะมันจะเอาหัวทิ่มลงข้างล่างและเอาตูดชูขึ้นข้างบนนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันผมพยายามสืบหาข้อมูลแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าจากที่ผมสังเกตแมงมุมหลายๆตัวนะที่มันกางใหญ่และชักใหญ่อะเวลามันอยู่บนใหญ่อะมันจะเอาหัวทิ่มลงล่างเว้ยมันจะไม่เอาหัวขึ้นข้างบนเว้นแต่ว่ามันกำลังจะปีนขึ้นข้างบนอยู่อันนั้นคืออีกเรื่องนึงนะครับผมเลยมองว่าจุดเนี้ยมันแปลกๆหรือเปล่ามันดูผิดธรรมชาติของแมงมุมอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมผมลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างเรื่องใยแมงมุมนะครับผมเคยศึกษามาจำได้นั่นจริงใยแมงมุมอย่างที่บอกนะครับผมมันมีแมงมุมแบ่งประมาณ2แบบจริงๆแบ่งได้เยอะกว่านี้นะครับผมแต่ผมแบ่ง2แบบแล้วกันหนึ่งก็คือแมงมุมที่ชักใหญ่อยู่บนต้นไม้หรือว่าอยู่ระหว่างพื้นที่ว่างทางอากาศนะครับผมเช่นแบบระหว่างต้นไม้หรือว่าในบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ย กับ2แมงมุมที่ทำรังอยู่ตามพื้นดินนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็แบบพวกแมงมุมเทรนทูล่าหรือไม่ก็ที่จำได้ก็เป็นแมงมุมโบราณก้นตัดอะไรสักอย่างนี่นะครับผมนี่แหละจะเป็นประเภทแมงมุมที่ทำรังตามพื้นดินนะครับผมหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นกึ่งๆก็เช่นแบบแมงมุมพเนจรนะครับอันนี้มีอยู่ในแถบประเทศไทยนะครับผมจะเป็นมุมแบบที่เป็นนักล่าอยู่ตามพื้นดินทั่วไปจะไม่ได้แบบสร้างรังตามพื้นเป็นรูปธรรมอะไรขนาดนั้นบางทีก็จะแบบหาล่าเหยื่อตามพื้นทั่วไปแล้วก็หลบซ่อนตามซอกมุมอะไรแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นความรู้สอดแทรกเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับจริงๆแมงมุมนี่คือแบ่งได้เยอะมากที่ผมจำได้คือแบบเขาค้นพบประมาณ 40,000 ชนิดได้แล้วนะคุณผู้ชมและคิดว่าแนวโน้มอนาคตอาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมจริงๆมันจะมีแมงมุมที่แบบทำรังใต้น้ำด้วย ผมไม่ได้โม้คุณผู้ชมไปเสิร์ชได้จริงๆมีแมงมุมที่ทำรังใต้น้ำด้วยโคตรล้ำเลยอ่ะย้อนกลับมาครับสรุปพี่ไอ้แมงมุมนี่คืออะไรอ่ะเอาจริงๆนะผมดูอ่ะผมรู้เลยไอ้มุมเนี่ยมันคือระบบสมัครสมาชิก YouTube ตอนนี้ YouTube Channel ของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่เดือน35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมอ่ะย้อนกลับมาสรุปพี่ครับไอ้คลิปเนี้ยไอ้แมงมุมที่อยู่ตรงในคลิปเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ผมเดานะผมเดาจากที่วิเคราะห์มามันดูผิดหลักอนาโตมี่หมดเลยเว้ยทั้งแบบหลักความเป็นจริงของแมงมุมอ่ะเราตัดเรื่องขนาดไปก่อนนะคิดซะว่ามันเป็นแมงมุมปกติทั่วไปแต่แค่ขนาดมันใหญ่กว่านะครับผมลักษณะของมันเนี่ยมันควรที่จะแบบถ้าเกาะต้นไม้ก็ควรที่จะห้อยหัวลงกับ2รังมันอยู่ข้างๆตัวมันนะครับผมมันควรที่จะอยู่กับรังมันไม่ใช่เกาะต้นไม้อย่างนั้นและก็ผมคิดว่าคลิปเนี้ยคือสวนสนุกครับหรือไม่ก็เป็นพาร์คอะไรสักอย่างที่แบบจัดออกมาเป็นแบบจำลองอารมณ์เหมือนจูราสสิกเวิลด์อะไรพวกนี้ที่มีไดโนเสาร์แต่อันนี้เป็นแมงมุมแทนนะครับผมสังเกตได้จากตอนต้นคลิปที่เนี่ยครับผมเนี่ยมันไม่ใช่รถบ้านนะคุณผู้ชมเห็นปะมันเป็นรถที่แบบเหมือนรถไฟหรือสักอย่างที่แบบให้นักท่องเที่ยวนั่งขบวนหลังๆได้แล้วก็คือแบบเขาก็สามารถนั่งแล้วก็แพนไปข้างนอกได้แบบนี้ซึ่งดูจากรูปการแบบนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นตัวแสดงโชว์นะครับผมก็น่าจะเป็นแบบรูปปั้นเลยสักอย่างอีกอย่างนึงก็คือตำแหน่งของแมงมุมอย่างที่ผมบอกไปตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่ตามสัญชาตญาณของสัตว์แล้วสัตว์ประเภทแมงมุมแบบนี้ถึงเขาจะตัวใหญ่ก็ตามแต่เขาต้องกวนนักล่าตามสัญชาตญาณนะครับผมเขาไม่แสดงตัวเด่นขนาดนี้แน่นอนการที่เขามาเกาะอยู่ริมต้นไม้และอยู่ข้างนอกแบบริมชายป่าสุดแบบเด่นขนาดนี้ผมคิดว่ามันเป็นเจตนาของผู้จัดแสดงที่จะให้แมงมุมตัวนี้มันอยู่เด่นๆคนจะได้เห็นชัดๆนะครับผมเลยจัดไว้ตำแหน่งนั้นคือคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อหรอกแต่ว่าแมงมุมที่อยู่ในคลิปอะไม่ใช่ของจริงนะครับผมเป็นของปลอมนะครับน่าจะประมาณนี้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมใครกลัวแมงมุมก็ขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับผมจริงๆผมต้องพูดเตือนต้นคลิปแต่ผมลืมผมขออภัยด้วย ตายละมีแมงมุมทั้งคลิปเลยคลิปนี้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับถือซะว่าเอนจอยกันสนุกนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปทุกคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญ นะว่าอย่าไปจริงจังมากกับเรื่องนี้มองซะว่ามันเป็นเรื่องสนุกเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมเจอคลิปเนี้ยคือน้องเอามาให้ดูหรือว่าบางทีก็เป็นเจอคลิปที่แบบผมไปเจอมาเองบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเอามาทำคลิปดีกว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรผมคิดว่ามันคืออันนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรแบบเนี้ยน่าสนใจกว่าการที่เราแบบมาพูดว่าเอ้ยมันของปลอมไปสนใจทำไมมันไม่ใช่ของจริงอะไรงี้นะครับผมคิดซะว่าเป็นความบันเทิงเอนจอยแล้วกันนะคุณผู้ชมดูคลิปผมเพื่อความบันเทิงนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้ครับคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้จะพยายามมีคลิปฮาๆบ้างมานะคุณผู้ชมไม่อยากให้เครียดกันนะครับผมมีแต่คลิปสยองเต็มไปหมดเลยทั้งสัปดาห์เลยเดี๋ยวจะหาคลิปเบาๆสบายสมองมาบ้างนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ